ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ DMCTX ครับรายการที่จะพาทุกท่านไป X กับโชว์ดีๆกิจกรรมโดนๆจาก Disney Musical Club Thailand ครับวันนี้เนี่ยซันอยู่ที่งานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Wish นะครับพรมหัศจรรย์ฉลองครบรอบ100ปีดิสนีย์ครับตามมาดูข้างในกันดีกว่าว่าเขาจัดบรรยากาศต้อนรับเมืองนี้ยังไงตามมาเลยครับนะคะพรมหัศจรรย์จาก The Walt Disney Studios ค่ะต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่สร้างขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากแอนิเมชันไอคอนิกของดิสนีย์ตลอด1ศตวรรษที่ผ่านมานะคะกับเรื่องราวคำอธิษฐานสุดทรงพลังนั่นเองค่ะจริงๆครับมีความพิเศษมากมายเลยครับดาวครับพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้อีกหนึ่งความพิเศษและก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยมากๆเลยนะก็เลยจะพูดถึงผู้กำกับครับพ่วงกับท่านนี้พี่ฝนวีระสุนทรใช่คนไทยคนแรกที่เป็นพ่วงกับเต็มตัวนะครับกับเรื่อง This is Wish พรมหัศจรรย์ก็เวทีแฟนๆดิสนีย์ชาวไทยทุกคนนะคะขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานกาล่ารอบประถมทัศน์ของ This is Wish พรมหัศจรรย์วันนี้อยากจะอยู่ที่นี่กับพวกคุณทุกคนมากๆเลยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการสร้างสรรค์ชุดพิเศษของเราเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของดิสนีย์และเป็นของขวัญสำหรับแฟนดิสนีย์ทุกคนค่ะ Disney's Wish พรมหัศจรรย์เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการบันดาลใจจากแนวคิดที่ว่าไม่มีพลังใดยิ่งใหญ่ในจักรวาลกว่าคนที่มีความปรารถนาแท้จริงอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจคนหวังว่าทุกคนจะสนุกสนานกับหนังเรื่องนี้ที่สร้างขึ้นด้วยความหวังและความฝันและขอให้ทุกคนรักตัวละครที่น่ารักและก็เพลงไพเราะเหมือนกับที่ฝนชอบนะคะเรื่องราวของเจ้าหญิงดิสนีย์และตัวละครที่เป็นไอคอนิกครับเรารวบรวมไว้ในเวอร์ชันภาษาไทยส่งมอบเป็นความสุขให้กับทั้งแขกผู้มีเกียรติและทุกท่านในงานที่นี้เป็นโชว์สุดพิเศษชุดนี้ครับใช่แล้วนะคะเราบอกเลยนะคะว่านี่คือโอกาสในการรวมตัวไม่กี่ครั้งในชีวิตของพวกเราครับตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับโชว์สุดพิเศษของเรากันค่ะร้อยปีดิสนีย์ครับI know what you do.
ของเจ้าหญิงนักสู้แห่งเอเชียจากดิสนีย และนี่สิ่งที่ฉันได้คือและตอนนี้ผมอยู่กับบุคคลสำคัญของแอนิเมชันเรื่อง Wish นะฮะให้เขาแนะนำตัวกันสักนิดนึงว่าเขาเป็นใครและทำหน้าที่สำคัญอะไรในเรื่องนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะพี่มดนะคะอังคณาพันประทีปค่ะทำหน้าที่เป็นผู้กำกับภาคไทยค่ะว้าวเป็นไงบ้างครับกำกับภาคเรื่องนี้ยากมากน้อยแค่ไหนยากมากเพราะว่าตัวละครตัวหลักก็เป็นตัวที่เหมือนแสดงออกยากนะคะไม่ว่าจะตัวอาชาหรือว่าตัวแมกนิฟิโก้ก็เป็นการพากย์ที่ต้องมีอารมณ์หลากหลายมีบุคลิกที่แบบไม่ใช่แบบแบนๆมีบุคลิกแบบมีมิติมากขึ้นใช่ค่ะก็ค่อนข้างจะทำงานหนักแล้วก็ทำงานยากด้วยได้ข่าวว่าตัวละครเยอะมากเยอะมาก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 คือตั้งแต่ทำงานมาแต่ทำงานมาภาคไทยเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เยอะที่สุดรู้สึกยังไงครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ฉลองครบรอบ100ปีดิสนีย์ครับผมโหรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรนะกังวลมันเป็นหนังที่พิเศษมากๆนะคะเพราะว่า100ปีมีครั้งนึงอีก100ปีก็ไม่รู้ว่าจะได้ทำหรือเปล่าได้ทำหรือเปล่าอยู่ทำหรือเปล่าใช่ๆก็ลุ้นนะคะแล้วก็สนุกมากๆที่ได้ทำงานกับน้องๆที่เป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งนักพากย์ได้พบเจอคนเยิ้มก็สนุกอ่ะมันเหมือนเราได้เจอเพื่อนใหม่ๆเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะสนุกท้าทายดีก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมนะคะมาดูมาฟังเพลงในเวอร์ชั่นภาคไทยกันนะคะ Wish ค่ะพรมหัศจรรย์นะคะแล้วคุณจะต้องรักแล้วก็ต้องหลงแล้วก็มีความสุขไปกับหนังเรื่องนี้ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณ Walt Disney Thailand ด้วยที่ให้พวกเรามาเอ็กกับรอบพรีเมียร์วิชไทยแลนด์แบบนี้นะครับผมต่อไปนะจะเกิดกิจกรรมอะไรที่เราจะไปเอ็กนะครับต้องตามชมนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok Clubhouse นะครับชื่อเดียวกันเลย Disney Musical Club Thailand ครับรอติดตามต่อไปครับว่าเราจะไปเอ็กกับที่ไหนเจอกันใหม่ในรายการ DMCTX ครับ